สวัสดีค่ะทุกคนแกะกล่องคลิปนี้นะคะมากับโอไซอีกแล้วนะแต่อันนี้เป็นตัวแยกนะคะแพคเกจจิ้งโคตรจะน่ารักเลยค่ะแต่เขามีอันนี้มาด้วยนะอันนี้เราแบบเซอร์ไพรส์มากว่ามันคืออะไรนะคะ Seaside Summer Sunday is coming นะอ๋อ Bottle Opener เหรอเป็นที่เปิดขวดเหรอเนี่ยกล่องเขาทำสวยมากเลยค่ะเหมือนระบายด้วยสีเทียนสีช็อกอะไรเงี้ยมีเสียงคอกแคกคอกแคกนะคะส่วนอีกกล่องนึงก็คงเป็นตัวฟิกเกอร์นะห่อมันแบบเป็นห่อของขวัญเลยอ่ะมีผูกโบนะคะแล้วกระดาษห่ออย่างสวยอ่ะคือเบื่อมากเลยไอ้ของพวกนี้ทำให้เราต้องเก็บอ่ะก็เลยทิ้งไม่ได้สักอย่างเลยนะคะเดี๋ยวมาแกะตัวนี้ก่อนนะนี่เป็นครั้งแรกนะที่ซื้อแบบตัวใหญ่แล้วได้ของแถมแบบจริงจังอ่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะมีการ์ดนะคะแล้วก็ตัวเหมือนเป็นแมกเน็ตอะการ์ดก็เขียนว่าโอไซนะแล้วก็ตัวหนังสือเล็กเกินโอ้เล็กไม่พอนะคะบางที่มันสีอ่อนด้วยอะพยายามอ่านไม่ออกเลยค่ะด้านหลังก็เป็นรายละเอียดนะคะกับโรงงานผลิตนะแบบที่เรียกว่าเป็นซิงค์อัลลอยมาดูตัวกันนะคะอันนี้คงเป็นที่ติดกรณีที่ไม่ได้ไปติดกับตู้เย็นหรืออะไรที่เป็นแม่เหล็กอะค่ะเหมือนจะได้ติดกับผ่านแผ่นอะไรได้น่ารักมากเลยอะโอ้ยค่อยรู้สึกว่าซื้อตัวนี้มาคุ้มนะคะน่ารักมากทำดีมากเลยค่ะด้านหลังก็มีเฮ้วันกับตัวโลโก้โอไซนะคะแล้วก็มีโซ่ดำคล้องระหว่างกันนะจะได้แบบไม่หายอะแล้วรูตรงนี้ที่เปิดขวดเล็กจังเลยมันเปิดได้จริงไหมเนี่ยแต่เอาจริงคงไม่ได้ใช้นะคะกลัวหักอันนี้เขานกอะไรนะฟามิงโก้หรือเปล่าคะนี่เรามาติดกับกล่องนะคะน่ารักมากเลยอะแต่เราพยายามให้นกวิ่งตามตัวไซเหมือนหน้ากล่องนะทำไม่ได้นะคะก็เหมือนเขาคล้องมาแนวนี้อะคนละแนวกับหน้ากล่องนะเลยต้องหันหน้าเข้าหากันนะคะเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูของที่เราสั่งซื้อจริงๆดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรเขาก็มีการ์ดให้อีกอันหนึ่งนะ Seaside Summer Sunday is coming I wanna dive my yacht ป่ะโอ้โคโคนัทนะคะพักรถอีกคันหนึ่งอ่ะที่เป็นน้องโอไซอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะแล้วก็เขียนไม่อ่านไม่ออกนะล่างสุดเขียนว่า Welcome to Private Speedboat Osai 001 นะคะน้องอย่างรวยเลิศเลยค่ะมีเรือยอชส่วนตัวนะมาแกะกล่องของขวัญกันจริงๆน่าจะเก็บไปเปิดตอนปีใหม่ไม่ได้มีใครให้นะคะซื้อเองของขวัญแบบจัดเองแล้วทีนี้แกะยังไงไม่ให้ขาดไม่ขาดดีนะเขาแปะเหมือนรู้ว่าคนสะสมนี่คือเก็บมั่งทุกอย่างเราก็อยากเก็บทุกอย่างไว้สภาพเดิมนะคะเผื่อเราไม่รู้ในอนาคตเนี่ยอาจจะส่งต่อก็ได้นะคะจะได้แพ็คกับเป็นของขวัญกลับให้เพื่อนๆได้เหมือนเดิมนะแต่ตัวนี้เราตั้งใจว่าจะซื้อมาเก็บเองนะแต่อนาคตก็ไม่รู้นะคะว่าเราอาจจะมีลูกรักคนใหม่ไงกล่องเขาก็เรียบๆนะคะก็เป็นชื่อซีรีส์ของเขานะแล้วก็มีคำว่าโอ้ของคนนัดอีกแล้วเหมือนประมาณว่าให้ไปตามซื้อเพื่อนฉันด้วยนะที่ขับรถเป็นลูกมะพร้าวอะกล่องก็มีลายนูนๆนะเป็นรูปพระอาทิตย์อะไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมอะจริงๆมีหลายจุดเลยนะคะทำนูนมาแบบมองแทบไม่เห็นนะขนาดเราจับตัวกล่องถ้ารูปไม่โดนนูนๆแทบไม่เห็นอันนี้เป็นเครื่องหมายตกใจนะคะแล้วก็มีลายอะไรสักอย่างอ๋อเป็นแบบเป็นชาร์กนะอ๋อแล้วมีตัวหนังสือทางนี้แต่กลับหัวแฮะเขาจงใจหรือทำผิดเนี่ยโอ้แปลยากเหมือนกันแฮะ dress code นี่หมายถึงตีมเสื้อผ้าไหมเหมือนแบบตีมงานแต่งอย่างเงี้ยให้แต่งชุดสดใสและเท่ๆนะแล้วก็เอาความทุกข์ความไม่มีความสุขไปด้วยไปล่องลอยบนทะเลอะไรเงี้ยจะได้เริ่มต้นเวลาแห่งความสุขอ๋อด้านล่างเขาก็มีสกรีนแปลว่าตัวอักษรเขาไม่ได้ทำผิดแนวนะคือเหมือนกับว่าเขาให้วางกล่องแนวตั้งไม่ได้แนวนอนนะคะเอ๊ะแมททีเรียลแปลกตาจังเลยซูชิล้อเล่นนะคะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมาเปิดผ้าอบพบน้องนางกันดีกว่าค่ะโหอย่างแน่น
1 2 3ว้าวมีการ์ดอีกแล้วค่ะเซตนี้เราเจอการ์ด3ใบแล้วนะก็เขียนเหมือนเดิมนะคะการ์ดเป็นการ์ดแข็งเลยนะด้านหลังมีรันนัมเบอร์นะ1 3 7 6ไม่รู้ว่า4หลักนี่คือมี 9,999 ตัวหรือแค่ 2,000 นะคะเอาเรือมาดูเรือสีว่านหวานนะคะเก้าอี้กับพวงมาลัยสีชมพูเหมือนกันนะพวงมาลัยหมุนไม่ได้แล้วก็มีกระจกหน้าเรือมีแผ่นน้ำนะคะด้านข้างอุ้ยมีปลากระโดดด้วยค่ะเป็นตัวนูนตัวเล็กๆนะแล้วก็มีท่อเฮ้ยในเรือเขาเรียกท่อไอเสียป่ะด้านนี้ก็เขียนว่าโอไซแล้วก็มีห่วงยางนะคะชอบตัวปลากระโดดตอนแรกดูนึกว่าเป็นน้ำกระเซ็นนะหน้าเรือก็มีโอไซนะคะแล้วก็มีฐานนะที่โยกได้นะคะแล้วแต่ว่าจะตั้งให้มันเอ็นขึ้นเอ็นลงมาดูตัวน้องกันบ้างค่ะน้องเหล่มาแล้วเหล่ท่อมาเลยน้องชุดคุมโทนเหลืองนะคะหน้าแป้นแลนมากน้องใส่หมวกอ๋อข้างบนหมุนได้นะใบพัดน่ารักเสื้อก็เป็นเสื้อฮาวายเสื้อเชิ้ตนะคะสวยที่เท้าก็มีโลโก้โอไซนะเป็นแตะคีบนะคะอ๋อที่ก้นเขามีนัมเบอร์เหมือนการ์ดนะคะท่าเขาเป็นท่านั่งฟิกมาเลยนะคะขยับอะไรไม่ได้เลยนะหัวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเสื้อคลุมเขาเป็นคลุมผมมาเลยอะมาถึงเวลาให้น้องนั่งเรือยอสส่วนตัวเดี๋ยวนะนั่งยังไงก่อน เหมือนน้องตัวใหญ่อ๋อได้แล้วเอาให้เข้ามุมมันก็คือใส่ได้เลยไม่ได้ยากนะคะจริงๆไหนก็แถมตัวแมกเนตมาแล้วน่าจะแถมตัวฟิกเกอร์ตัวไอ้นกมาให้อีกอันหนึ่งอะไรจะเอาคุ้มขนาดนั้นเหมือนขนาดตัวน้องโอไซพอๆกับน้องที่เป็นตัวไบร์บล็อกเลยนะเดี๋ยวเราท้ายคลิปจะลองเอามาเทียบกันดูเจอข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะไม่รู้ของเพื่อนๆใครที่ซื้อไปเป็นเหมือนเราไหมเอ็นด้านหน้าเนี่ยไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเอ็นด้านหลังเนี่ยเพราะตัวน้องโอไซเองก็หนักนะแล้วเหมือนฐานเขาหลวมหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจนะคะฝั่งเนี้ยหรือเขาจงใจว่าให้วางพิงกับพื้นไปเลยแบบเนี้ยเนี่ยตัวฐานตัวข้อต่ออะไรเงี้ยสมบูรณ์นะคะไม่ได้มีอะไรพังนะแต่จริงๆก็อยากจะวางแบบเอียงขึ้นนะเนาะแต่พอเอียงขึ้นแล้วไม่ได้อ่ะดูดิเหมือนวางแบบเอียงขึ้นได้นิดเดียวอะค่ะนิดเดียวแบบนี้ได้เพื่อความปลอดภัยถ้าตั้งโชว์นะคะวางแนวเรียบรับเรียบดีกว่าอันนี้เพิ่งเห็นด้านล่างนะเหมือนมีรอยดีเฟกต์นิดหน่อยอะตรงคลื่นน้ำใสๆตรงนี้ค่ะมีดำๆอะเหมือนอยู่ด้านในพาทั้งในนะคะเนี่ยมี2จุดก็ยังแอบคาใจไอ้ตัวนี้นะคือเอ็นไปด้านหน้ามันจะฝืดนะแต่พอเอ็นด้านหลังเนี่ยมันจะแงบไปทันทีเลยค่ะมันน่าจะฝืดด้านหลังอ่ะเสียดายก็เลยต้องวางโชว์แบบนี้ไปก่อนนะคะจะได้แบบปลอดภัยไม่ล้มนะพาเพื่อนๆมาเทียบแล้วนะคะตัวเขาเล็กกว่าหน่อยนะน่ารักจังเลยอ่ะนั่งดูได้นานๆเลยนะคะเพลินตามากสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและสามารถสนับสนุนช่องโดยตรงได้ที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า